ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังการนำเสนอนะคะผลงานทางวิชาการนะคะของข้าพเจ้าเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะนำเสนอในเรื่องของแนวทางอนุรักษ์นะคะประเพณีการกวนข้าวทิพย์เนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งข้าพเจ้านะคะยโสธราศิริภาประภากรนะคะแล้วก็ร่วมด้วยคณะก็คือท่านสำเริงอินทยุงแล้วก็ท่านอาจารย์สุริยาครังฤทธิ์นะคะซึ่งเต็มเนาะค่ะซึ่งวัตถุประสงค์นะคะในการศึกษาเนี่ยนะคะซึ่งเราจะศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมาการกวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์สองนะคะเพื่อศึกษาการอนุรักษ์ประเพณีและวิเคราะห์คุณค่าจากการกวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเราศึกษาสองวัตถุประสงค์ดังนั้นเรามาดูวิธีการศึกษาเนี่ยนะคะซึ่งประกอบด้วยด้านเอกสารนะคะได้แก่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะคะตำรางานวิจัยบทความทางวิชาการนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมศาสนานะคะยาสมุนไพรพิธีกรรมความเชื่อนะคะแล้วก็ที่มีความเกี่ยวข้องที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของข้าววัตถุปายาซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดที่มาของการกำเนิดประเพณีการกวนข้าวที่เป็นต้นนั่นเองทีนี้เรามาดูด้านเอกสารเนี่ยนะคะที่ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาทางพระพุทธศาสนานะที่ว่าด้วยเรื่องของข้าววัตถุปายาประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ฐานคติความเชื่อที่มีต่อการกวนข้าวทิพย์ประเพณีการกวนข้าวทิพย์และกระบวนการในพิธีกรรมที่ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบรูปแบบขั้นตอนในพิธีกรรมเป็นต้นในด้านพื้นที่เนี่ยจากการศึกษาวิจัยของเราเนี่ยเราได้ใช้ case study ในพื้นที่ชุมชนบ้านกำไสจานหมู่ที่5บ้านตะอีหมู่ที่5ตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกลุ่มประชากรนะคะที่เราได้ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยพราหมณ์ผู้ทำพิธีกรรมปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความเชี่ยวชาญในการกวนข้าวทิพย์นะคะปราชญ์ชาวบ้านในด้านของสมุนไพรที่นำมาเป็นส่วนผสมตลอดจนถึงพระสงฆ์ประธานในพิธีการกวนข้าวทิพย์นะคะในอำเภออสมในเขตชุมชนตลอดจนถึงนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์นะคะซึ่งรวมทั้งสิ้นที่เราใช้ในเคสตัดดี้ตรงนี้ก็คือ49ผู้คนนั่นเองจากการที่ทุกท่านได้เห็นนะคะขอบเขตการศึกษานะของเราเนี่ยนะคะทุกท่านก็จะได้เห็นภาพนะคะของข้าพเจ้านะคะได้ทำการเข้าสัมภาษณ์จากประชุมโฟกัสกรุ๊ปประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็ลงพื้นที่ในการสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆต่อจะถึงจัดการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนะคะนั่นเองซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งขั้นตอนในการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้ทำการศึกษาประมาณ5ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือ1เนี่ยนะคะเราได้ลงพื้นที่นะคะทำการศึกษาบริบทนะคะของชุมชนบ้านกำไสจานกรนะคะซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลไตอีแล้วก็หมู่ที่5ตำบลทุ่งมนนะคะอำเภอปราสาทนะคะจังหวัดสุรินทร์และวัดหินกองสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นเองในขั้นตอนที่2เนี่ยนะคะเราและคณะเนี่ยได้ทำการติดต่อประสานงานกับชุมชนเพื่อขอทำการศึกษาและการเข้าสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมพิธีกรรมและก็ขออนุญาตในการถ่ายทำวิดีโอได้แก่องค์ประกอบรูปแบบขั้นตอนกระบวนการในพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์และขออนุญาตในการถ่ายภาพเพื่อนำมาประกอบในการศึกษาและเราได้รับการอนุญาตให้ศึกษาจากผู้นำชุมชนแล้วก็ประสงค์แล้วก็ชุมชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่3นั้นนะคะเราได้ทำหนังสือขออนุญาตในการสัมภาษณ์จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปในพื้นที่วัดหินกองตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ด้วยและขั้นตอนที่4นะเราได้รวบรวม
ประเด็นการศึกษาตามกรอบวัตถุประสงค์ที่เราได้ใช้ในการศึกษาที่เกิดจากเอกสารหนังสือตำราผลงานและการถอดความที่ได้จากการสัมภาษณ์การจัดประชุมในชุมชนตลอดถึงการกำหนดประเด็นการศึกษานะคะของกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะคะตลอดจนถึงขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการศึกษาวิจัยเป็นต้นนั่นเองผลการวิจัยเราได้พบว่าความเป็นมาในการควรเข้าทิพย์นะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยถือกำเนิดนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมีการได้มีได้รับบทบาทนะคะต่อฐานพระพุทธศาสนาและได้นับถือพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงเขาเป็นชาวพุทธนะคะซึ่งเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลนั้นนะคะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะคะเป็นสัมมาสัมพุทธะนั้นนะคะก็มีประวัติความเป็นมาถึงนางสุชาดานะคะที่ได้เคยอธิษฐานไว้ในต้นโพครั้งนั้นนะคะก่อนที่ตนเองจะได้สามีว่าขอให้ตนเองได้สามีที่ดีร่ำรวยนะคะตลอดจนถึงมีบุตรนะคะที่เป็นบุตรชายมีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะคะเมื่อนางได้สมปรารถนานะคะก็คิดที่จะแก้บนนะคะที่ต้นโพหรือต้นไทรแห่งนี้นะคะพระนางก็ได้กวนข้าววัตถุปายาสนะคะที่เป็นถือว่าเป็นอาหารสำคัญของชาวอินเดียนะคะในยุคนั้นสมัยนั้นที่มีส่วนผสมในด้านต่างๆด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาปั้นนะคะทั้งหมดจำนวน49ก้อนใส่ถาดทองนะคะเมื่อเดินมาที่ต้นโพนะคะก็ได้เห็นบุรุษผู้หนึ่งได้นั่งอยู่ภายใต้ต้นโพแห่งนั้นนะคะเกิดรัศมีเปล่งปลั่งผิวพรรณฉับพรรณรังสีนะคะผุดผ่องเป็นหยองใหญ่เกิดความเคารพเกิดความศรัทธาน่าเริ่มใสนะคะนางสุชาดาก็มีความคิดไปว่าน่าจะเป็นเทพพยดาจำแรงมาแล้วก็แสดงปฏิหาริย์ให้แก่ตนเพื่อที่รู้ว่าตนเนี่ยจะมาแก้บนแล้วนั่นเองนะคะเมื่อนางได้เข้าไปใกล้ๆนั้นก็ได้ไปน้อมนำสักการะบูชาด้วยบุพชาติคือดอกไม้กำยานแล้วก็กราบแทบฝ่าพระบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและหลังจากนั้นนะคะนางสุชาดาก็ได้ถวายซึ่งข้าววัตถุปายาสนะคะแล้วก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้รับนะคะเข้าวัตถุปยาสของนางสุชาดาแล้วนะคะเมื่อพิจารณาจนเสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะพระองค์ก็ทรงเดินไปที่แม่น้ำแห่งหนึ่งเพื่อทำการเสี่ยงทายว่าพระองค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรนะคะก็เสี่ยงทายบุญบารมีกันโดยใช้ถาดนั้นนะคะเพื่อให้ปรากฏการณ์ว่าถ้าถาดทองนี้ได้ลอยน้ำทวนกระแสน้ำนะครับพระองค์ก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้จะบรรลุธรรมหรือได้เห็นคุณธรรมขั้นสูงก็ขอให้ถาดทองนี้จงลอยตามน้ำไปหลังจากที่พระองค์ได้อธิษฐานจิตเสียงทายแล้วนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์คืออาถาทองนั้นก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำไปอย่างไกลมากนะคะหลังจากนั้นถาดทองนั้นก็ได้จมลงไปซึ่งปรากฏการณ์ว่าได้ไปอยู่ที่เมืองบาดาล นะคะซึ่งมีพญานาคราชนะคะผู้เป็นใหญ่นั้นได้ทำการนำเอาไปสักการะบูชาในสถานที่แห่งนั้นนะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงมาบำเพ็ญเพียรนะคะจนได้เห็นสัจธรรมและก็ได้บรรลุนะคะอรหันตผลอันยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นในประเพณีการกวนเข้าทิพย์เนี่ยนะคะก็มักจะใช้ในช่วงที่ออกก่อนออกพรรษา1วันนะคะหลังที่ออกพรรษาแล้วนะคะก็จะมีพระสงฆ์ในการเดินบิณฑบาตในช่วงที่วันตักบาตรเทโวโรหณะพอดีนะก็จะมีการตักบาตรซึ่งชาวพุทธนะคะในเดนแดนแถบอีสานใต้นะคะหรือของประเทศไทยหรือที่เป็นชาวพุทธทั้งปวงเนี่ยก็มักจะนิยมได้ถวายข้าวที่ตนเองได้กระทำขึ้นมานั้นใส่บาตรพระด้วยมีทานคติความเชื่อว่าตนเองจะได้รับบุญอันมหาศาลจาก
ข้าวที่ตนเองได้ถวายแล้วก็ตั้งใจที่จะกระทำขึ้นมาดังนั้นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายคาเมรเนี่ยนะคะจึงได้รับฐานคติตรงนี้มาประกอบสร้างแล้วก็จัดเป็นประเพณีนิยมในทุกๆปีนะคะนั่นเองดังนั้นในตัวการค้นพบในตัวที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะประเพณีแล้วก็วิเคราะห์คุณค่านะคะของประเพณีการขนข้าวทิพย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นต้นนะคะในประเพณีการขนข้าวทิพย์นะคะของสถานที่นี้เนี่ยนะเขาก็จะมีการบวชพราหมณ์นะคะก็จะมีการบวชพราหมณ์ซึ่งถือว่าการบวชพราหมณ์เนี่ยนะทางหลักการทางพุทธศาสนาซึ่งถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและก็จิตใจนะฮะบริสุทธิ์ในเรื่องของศีลนะฮะแล้วก็ได้สวดมนต์เช้าเย็นนะคะก็เกิดสมาธิแล้วก็มีปัญญาในระดับหนึ่งดังนั้นการถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยในเขตทางพระพุทธศาสนาหรือตามหลักการทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุคคลที่ควรให้ความเคารพนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในประเพณีการขนข้าวทิพย์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรล้วนแล้วแต่เข้ามาด้วยความเคารพต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าตนเองก็จะได้บริสุทธิ์นะคะเพราะการขนข้าวทิพย์เนี่ยนะคะของวัฒนธรรมเขมรเนี่ย จัดว่าเป็นการขนข้าวที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ถือว่าถ้าตนเองได้เข้าสู่พิธีกรรมนี้นะคะตนเองก็จะหมดเคราะห์โศกโรคภัยตลอดจนถึงถือว่าข้าวที่ตนเองจะควรเนี่ยก็เปิดความศักดิ์สิทธิ์และตนเองผู้ที่เข้าไปควรเนี่ยก็จะมีบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นในวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยนะคะจึงในพื้นที่เนี่ยจึงมีส่วนร่วมนะคะของกลุ่มชนนะคะหรือแนวร่วมภาคีเนี่ยเพื่อการรักษามรดกภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของตนเนี่ยเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของพิธีกรรมกระบวนการวิธีการแล้วก็ส่วนผสมของข้าวทิพย์นะคะแล้วก็ตลอดจนถึงรูปแบบของพิธีกรรมและแนวทางการอนุรักษ์นะคะซึ่งแนวทางการอนุรักษ์เนี่ยก็ประกอบด้วย6ด้านนะคะที่มีความชัดเจนว่าจะให้สิ่งเหล่านี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนะคะ1นะควรจะต้องมีการส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ว่าสิ่งที่บรรพบุรุษของตนเองนะคะได้รักษาเอาไว้เนี่ยมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะคะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องรู้อะไรมีความเข้าใจอะไรแล้วก็ให้ความสำคัญกับอะไรดังนั้นทางแนวทางการอนุรักษ์เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นถึงคุณค่าว่าการที่จะอนุรักษ์สืบทอดหรือสืบสานกันต่อไปได้เนี่ยควรจะต้องให้บุคคลนั้นได้รู้ถึงความจริงเข้าถึงความจริงแล้วก็ต้องมีผู้ที่ไปถ่ายทอดความจริงหรือความรู้นั้นด้วยนะฮะสองสร้างความสัมพันธ์นะฮะดังนั้นไม่ว่าแต่บ้านวัดโรงเรียนที่ร่วมกันจัดประเพณีนิยมนี้ขึ้นมาต้องมีภาคีเครือข่ายก็คือ3ฐานเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงที่จะประกอบสร้างให้เกิดความมั่นคงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์แล้วก็บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดได้นะครับ3ก็คือปรับปรุงและให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจริงอยู่ว่าการรักษาภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมนะคะมีการรักษามานานแต่มีบางอย่างที่ได้ปรับเปลี่ยนเข้ามาไม่ว่าแต่จะเป็นในบริบทโรงพิธีกรรมนะคะซึ่งสมัยแต่ก่อนก็จะประกอบด้วยไม้แต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นเต็นท์นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะสมัยนั้นก็อาจจะเป็นหม้อดินในการกวนนะคะหรือหม้อทองเหลืองในปัจจุบันก็จะเป็นหม้อกระทะนะคะของตามยุคตามสมัยเนาะแล้วก็ในสมัยนั้นอาจจะมีบางอย่างหรืออาจจะขาดบางอย่างแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับประกอบสร้างให้เกิดความน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสได้ดังนั้นจึงต้องมีความสอดคล้องพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ4สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งเราจะต้องหาจุดนะคะที่เรียกว่าจุดเด่นของประเพณีนะคะที่เกิดจากกลุ่มชาวไทยคูเนี่ยว่าเป็นจุดเด่นอะไรซึ่งจากการที่เราเห็นในจุดเด่นนั่นก็คือองค์ประกอบในการทำข้าวทิพย์นั้นจะประกอบด้วย
สมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่หงพระมะปัญโยครูบาอาจารย์นะคะที่พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสนะคะก็คือพระครูสังฆรักคุณสุภาจารุด็อกเตอร์เนี่ยนะฮะซึ่งท่านได้จบในระดับปริญญาเอกเนี่ยท่านก็พยายามที่จะรักษาสืบทอดภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ตนเองเนี่ยได้ไปร่ำเรียนอ่านเขียนมาจากหลวงปู่หงนะคะและท่านก็ได้บอกยาสมุนไพรนะคะว่าสามารถที่จะใส่กับข้าวคิดได้นะครับเพื่อที่จะให้คนที่ผู้ที่มีร่างกายสุขภาพไม่ดีนะคะอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะคะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆลักษณะอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นยาบำรุงแล้วก็อาจจะเป็นตัวยาที่ใช้กับทุกๆคนได้ดังนั้นจึงถือว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตพื้นที่นี้เขาก็เลยพยายามรักษาสืบทอดกับอายุยานะครับยาสมุนไพรตรงนี้เอาไว้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่สามารถที่จะขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนะคะเพื่อที่จะมาจัดส่งเสริมให้ประเพณีนี้ให้มันดูใหญ่ดูดีและเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นนะคะหรืออาจจะสร้างนวัตกรรมที่ได้จากประเพณีนี้ด้วยก็ได้นะคะ 5. สร้างเครือข่ายด้านภูมิปัญญาและ 6. บรรจุประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นคือประเพณีการกวนข้าวทิพย์เนี่ยเข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะศาสนาขั้นพื้นฐานศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความตระหนักว่าตนเองมีมรดกภูมิปัญญาที่มีความสำคัญมีความจำเป็นอย่างไรแล้วก็ควรที่จะรักษาต่ออย่างไรและสิ่งเหล่านี้มาสร้างโอกาสมาสร้างจุดเด่นแล้วก็มาสร้างโอกาสให้กับตนเองในเรื่องของการมีงานทำนะคะช่วยเป็นการโปรโมทสินค้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่สนใจของกลุ่มคนต่างๆโดยทุกวันนี้มีเป็นสภาพของโลกออนไลน์เนี่ยด้วยนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จึงถือว่าเป็นยุคสมัยของโลกาภิวัตน์หรือ globalization ที่สามารถนำมาเป็นตลาดออนไลน์ได้นั่นเองนะคะอาจจะสร้างความสนใจให้กับบุคคลที่ต้องการอยากจะชิมดูว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อวิเคราะห์ถึงคุณค่านะคะถือว่าประเพณีพิธีกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ช่วยขัดเกลาจิตใจและพฤติกรรมตลอดจนถึงสร้างมารยาททางสังคมการวางตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจมีความสำนึกในภูมิปัญญาบรรพบุรุษของตนเองและได้รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีการขนข้าวทิพย์เนี่ยโดยการให้หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประเพณีพิธีกรรมการขนข้าวทิพย์เนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมในการขนข้าวทิพย์และก็จัดความร่วมมือนะคะภาคีเครือข่ายชุมชนและการจัดให้เป็นรูปแบบของงานขึ้นมาเพื่อสร้างความโดดเด่นในพื้นที่ของตนเองเป็นให้เป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปนะคะตลอดจนถึงวิธีการอนุรักษ์และการสืบทอดประเพณีการขนข้าวทิพย์เนี่ยของคนไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องประกอบด้วยองค์กรภาครัฐนะคะเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะควรจะต้องมีการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีการขนข้าวทิพย์นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็การจัดงานนะคะควรจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุตลอดจะถึงคำสอนตลอดจะถึงมีนวัตกรรมชุมชนก็สามารถที่จะเอามาประกอบสร้างในสถานที่ตรงนั้นเพื่อเวลาคนเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้เห็นต่างๆได้นั่นเองนะคะในสื่อสารต่างๆได้ที่มีเป็นความรู้เป็นความเข้าใจนะคะแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนเราจะถึงการอนุรักษ์และการสืบทอดประเพณีการโกนข้าวทิพย์เนี่ยของคนของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะโดยการร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะและมีแนวทางในการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งตีพิมพ์การจัดทำหนังสือพิธีกรรมเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทำการสืบค้นและเรียนรู้ต่อไปได้นั่นเองและนี่จึงเป็นความสำคัญและก็ความจำเป็นอย่างมากนะคะซึ่งนำไปสู่การสรุปผลการศึกษาว่าคุณค่าที่เกิดจากชุมชนที่มีความเชื่อในพิธีกรรมใน
การกวนข้าวทิพย์หรือประเพณีของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยเป็นการรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะฮะที่เจ้าอาวาสนั้นนะคะก็คือได้มีการสืบทอดรักษาสืบสานและถือว่าเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ไปอีกทางหนึ่งนะคะตลอดจนถึงมีคุณค่าทางคำสอนของแบบชาวบ้านไม่ว่าแต่จะเป็นความเชื่อว่าการทำทานการไม่ว่าแต่ความเชื่อในเรื่องของการบริโภคข้าวทิพย์เนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยอายุยืนยาวแล้วก็แข็งแรงนะคะตลอดจนถึงในด้านของคำสอนนะคะว่าด้วยเรื่องผู้ร่วมบริจาคนะมักเชื่อว่าจะมีบุญแล้วก็ไม่ตกอับยากจนตลอดจนถึงได้ร่วมกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมตามคำสอนหรือปฏิบัติธรรมถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยในการร่วมพิธีกรรมเนี่ยผู้ที่กวนข้าวทิพย์เนี่ยต้องมีศีลนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวควบคุมจิตพฤติกรรมให้เกิดเขาเรียกว่ามารยาททางสังคมที่ดีแล้วก็เกิดการพัฒนาจิตพฤติกรรมหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อีกทางด้วยนะคะและการปฏิบัติตามคำสอนค่ะคือต้องถอดรองเท้าก่อนการกวนข้าวทิพย์นะคะไม่คุยในเรื่องของอัปมงคลหรือการผิดศีลธรรมต่างๆเป็นข้อห้ามดังนั้นเมื่อปฏิบัติได้ย่อมถือว่าได้บุญแล้วก็เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อีกรูปแบบนึงนะคะซึ่งถือว่าประเพณีที่ประกอบด้วยรูปแบบและพิธีกรรมนะคะองค์ประกอบต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะซึ่งการนำผลของการศึกษาไปใช้เนี่ยนะคะชุมชนเนี่ยเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเองเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากความเป็นมาของการกวนข้าวทิพย์นะคะของตนเองได้อย่างภาคภูมิและ2นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถทราบแนวทางการอนุรักษ์สืบสานประเพณีของการกวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรได้และก็ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนะคะแล้วก็3เนี่ยโรงเรียนในชุมชนเนี่ยสามารถนะคะสามารถใช้เป็นเอกสารในการเรียนรู้นะคะของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพฤติกรรมและอย่างทำให้ทราบถึงคุณค่าที่เกิดจากประเพณีและผลกระทบของชุมชนที่มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรของตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะคะและการศึกษานอกระบบกศน.เนี่ยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้กับระบบการศึกษาชุมชนเนี่ยทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดและวิธีการรูปแบบต้นฉบับเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสืบสานประเพณีของชุมชนของตนเองและยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานเอาไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักของผู้คนนอกสถานที่ต่อไปได้นะคะข้อเสนอแนะของการวิจัยเนี่ยนะคะก็ข้อเสนอแนะในครั้งนี้สามารถนำสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้นั้นไม่ว่าแต่จะเป็นในเชิงของนโยบายซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะควรกำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดทำรายวิชาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อนำไปสอนให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยได้รู้และเกิดความรักหวงเห็นในวัฒนธรรมประเพณีของตนนะคะ2กระทรวงวัฒนธรรมต้องกำหนดนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมอำเภอบูรณาการกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีที่มีความสวยงามโดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นด้วยนะคะ3การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจากการศึกษาพบว่าวัดป่าหินกองนะเป็นเจ้าภาพหลักที่ทั้งการประชุมการวางแผนการดำเนินงานการประเมินจึงทำให้ประชาชนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมดังนั้นควรมีการจัดตั้งกลุ่มตัวอย่างนะคะของชาวบ้านเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะดังนั้นดิฉันนะคะขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับเทศโสธราสิริภาภาคอนในแนวทางการนำเสนอแล้วก็การตั้งกรองวัตถุประสงค์แล้วก็การนำเสนอผลงานดีๆนะคะของชุมชนท้องถิ่นนะคะมาสู่การเรียนรู้นะคะบนโลกออนไลน์แล้วก็การนำเสนอด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกลับขอบพระคุณกับสวัสดีค่ะ